กับสมาคมจังหวัดมหาสารคามได้กำหนดไว้ก่อนฟังเทศก็ต้องมีการนั่งสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญาไปสนทนาการจ้างก็ไม่เกิดสมาธิบัดนี้ขอกราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์บุญทันอัฏฐกาโมแนะนำการนั่งสมาธิก่อนฟังเทศกราบนิมนต์ครับในโอกาสต่อไปโอกาสพระเจ้าประสงค์ที่มาร่วมงานนะท่านเน้นน้อยด้วยแล้วก็ชาวพุทธคุณพ่อคุณแม่มีหลายรุ่นจริงๆรูปแบบต้นๆพอเข้าใจหลายๆท่านหลายคนเพราะว่าฝึกมานานแล้วก็ทำมานานรูปแบบถ้าพูดถึงตามหลักไม่ได้รูปแบบตั้งให้สบายจริงจริงๆคือรัฐบาลตั้งตัวให้ตรงดำรงสติให้มั่นมือขวาทับมือซ้ายขาขวาทับขาซ้ายซ้ายนั่งอาให้ตรงดำรงสติให้มั่นนั่นคือลักษณะรูปแบบแต่ความสำคัญรูปแบบนำไปปฏิบัติวันนี้เราพอขอสภาสมาทานสมาทานเสร็จแล้วก็รัตนาธรรมนี่เป็นต้นจะได้นั่งสมาธิไปด้วยนะเราพอพูดไปด้วยถ้าใครไม่นิ่งกับสมาธิเลี้ยวเดี๋ยวหยุดฟังก่อนคงจะแบบนี้เนาะเตือนสติไปเรื่อยๆแต่ทุกคนเตือนตัวเองได้นะอย่าขาดสติอย่าได้สติอย่าขาดสติอย่าเผลอเลยว่าขณะนี้เราทำอะไรอยู่เพราะอาจารย์ข้อกล่าวนี้หมายว่าอาจารย์เกิดที่มังกรบนแล้วก็ได้บวชอยู่กับอาจารย์แล้วก็เสร็จแล้วก็รักษารูปแบบการปฏิบัติวันนี้อาจจะเทศคติธรรมนิดหน่อยนอกนั้นก็ปาดกกล่าวคุณพ่อแม่แล้วก็เวลาคนให้ฟังเลยนะอ้าวอันนี้คือรักษารูปแบบนะรักษารูปแบบคุณพูดเสียงมวลๆเพราะว่ามวลนะประดังๆนะอ้าวพูดได้หมดจะแบบขอเสียงมวลเนาะว่าประดังๆเนาะพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราธัมโมเมนาโถเจ้าเป็นที่พึ่งของเราธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เจ้าเป็นที่พึ่งของเราพระสงฆ์เจ้าเป็นที่พึ่งของเราอุกาสะอุกาสะณโอกาสบัดนี้ณโอกาสบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอสมาทานเอาขอสมาทานเอาซึ่งพระสมาทานซึ่งThank you.
ก็จะเทียนสีทองเทียนฉักสีทองเป็นคนดำเนินการเขาเริ่มตั้งวัดตั้งแต่ปี2539ตอนแรกที่ไม่พอที่ไม่พอ6ไร่แล้วก็ขอเอ่ยนามในส่วนก็ตะกี้เนี่ยท่านนายสุธีกล่าวถึงแต่ก่อนเป็นนักบินแต่ก่อนเป็นนักบินท่านนายบุญญาที่บัดก็นักบินบินไม่มีปีก็ตอนที่บวชอยู่นะก็คุณไปกับหลวงพ่อดีกล่าวถึงการชัชบาลด้วยแล้วก็คุณแม่ทุกคนนะบทที่จะกล่าวไม่ได้ก็คุณพ่อไม่ตีคุณแม่ก็500บาทที่ไปทำบุญวัดนั้นวัดนี้คุณพ่อไม่ตีนะคุณพ่อไม่ตีนายกยุวพุทธิกับสมาคมสาธุเลยนะแล้วหลายปีแล้วนะพอให้มาหลายปีแล้ว500เมื่อก่อนน้องพ่อไปน้องพ่อไปเริ่ม500ตอนที่เศรษฐกิจยังดีหรือไม่ดีก็ไม่ดูไปด้วยโควิดก็ไม่ใช่มีคนไปต่อยอดที่อยู่เมื่อก่อนก็เลยมี500ของคุณพ่อในปีคุณแม่ไม่มีใครต่อยอดไม่ใช่ว่าไปทำบุญนะน้องพ่อไปเอา500แล้วมีคนเติมในนามบัตรแต่ช่วงหลังไม่มีอันนี้น้องพ่อในหอบ้านนี้และที่ก็เช่นกันอาจารย์ย้อนกลับไปประวัตินิดหน่อยอาจารย์เกิดอยู่ที่เมืองอุบลเป็นเด็กเมืองอุบลไปบวชอยู่กับหลวงพ่อชาเน้นเรื่องการปฏิบัติท่านเนนอยู่ที่นี่ในสังกัดเนี่ยที่พระเถระที่เรียกอยู่ตั้งแต่เป็นเนนไงท่านเนนในสังกัดของหลวงพ่อตอนนี้ประมาณสัก30ประมาณ30จำพรรษาปีนี้ก็มี18รูปด้วยกันทั้งหมด18รูปเคยอยู่ด้วยกัน30กว่ารูปคือมันเป็นอย่างนี้ทีก็คงไม่ยังไม่เข้าไปถึงนอกไปถึงธรรมะเนาะอาจารย์ชัชวาลก็รู้จักกันแล้วนู่นตั้งยังผมโดดอยู่ช่วงหลังก็ผมร่วงด้านในสุธีก็เหมือนกันอาจารย์ลูกก็เหมือนกันทำงานร่วมกันอาจารย์ลุงแล้วก็คุณแม่หลายคนเนาะยอมทำร้องด้วยคุณพ่อชัชวาลด้วยหลายคนที่ไม่ได้ลงนามนะร้องพ่อถือว่าร้องพ่อทักทายที่ไปที่มานะหลวงพ่อไปทุดงอยู่10ปีไม่ใช่ไม่เคยไปทุดงนะไปทุดงนั้น10เป็น10ปีอ่ะหลวงพ่อบวชก็อยู่กับหลวงพ่อชาท่านเป็นอุปัชฌาย์นะท่านเข้าใจด้วยเมื่อปี2021ปี23ท่านเริ่มมาพากหลวงพ่ออยู่กับท่านน่ะสาขาเยอะอาจารย์ชัชวาลรู้ทนายบุญญาภิวัฒน์ก็รู้สาขาเยอะมากเย็นนี้หลวงพ่อยังต้องไปอรัญเย็นนี้นะเสร็จแล้วงานศพอายมที่วัดด้วยเผาอยู่ที่วัดโพวันนี้เสร็จเมื่อวานเผาอีกคนหนึ่งที่วัดสามัคคีอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อทั้งนั้นเราอยากจะเล่าให้ฟังว่าตรงนี้มาผมที่ปลูกต้นไม้ก็มาแวะถึงอาจารย์เศรษฐกิจที่เรียกมันอยู่ไหนเลยอาจารย์นี่นักแต่งเนี่ยชีวประวัติของให้หลวงพ่อหลายเรื่องด้วยกันนั่นธงชัยเพิ่มพูนเนาะหรือพูนเพิ่มทำมัทโลแต่งช่วงที่หลวงพ่อทุดงท่านก็แต่งให้ก็เอาจิตชีวิตของหลวงพ่อเยอะมากเลยแล้วหลวงพ่อทำงานสังคมเยอะมากเหมือนกันสำนักงานคุณประพฤติแต่ที่โยมสุธีกล่าวถึงเมื่อก่อนเด็กทั้งหลายคนคุณพ่อไม่ตีก็รู้แต่ช่วงโควิดก็เด็กก็หายไปตอนนี้เด็กนั้นก็โตแล้วมีครอบครัวแล้วบางคนก็ทำงานแล้วที่อยู่ว่าหลวงพ่อทำงานคือทำงานสังคมคุณพ่อไม่ตีนั่นรู้เพราะว่ามาเห็นถวายกับทุกเรื่องให้กับหลายๆอย่างที่ช่วยไม่ใช่เฉพาะพ่อไม่ตีนะทุกคนมีส่วนร่วมที่ช่วยหลวงพ่อช่วยพระศาสนาช่วยพระธรรมแล้วก็ที่ไปที่มาทีนี้จริงๆเมื่อก่อนหลวงพ่ออยู่ลำพูนมีบ้านอยู่ที่จังหวัดลำพูนมีเชียงใหม่หน่อยอยู่เมืองน่านมีจังหวัดน่านก็เลยมาอยู่นี่เพราะว่าชวนถวายที่ไม่ได้ตั้งวัดสร้างวัดอย่างนี้เป็นต้นองค์กรหน่วยงานทุกหน่วยงานหลวงพ่อก็รู้ทั้งนั้นแหละเพราะว่าทำงานร่วมกันมาอย่างนี้เป็นต้นกล่าวถึงขอบใจได้กว่าที่คุณแม่คุณทุกคนที่ร่วมกันทำงานเนาะชื่อเดิมโยมทองร้องโยมโยมอ้อมตั้งแต่แม่ระเบียบตั้งแต่คุณแม่ละไม้ที่ตีโคตรอย่างนี้เป็นต้นเนาะแต่ไปแล้วชีวิตเป็นอย่างนั้นจริงๆหมุนไปเวียนไปตายมาตายไปอันนี้ทีนี้น้องก็ถึงธรรมะเมื่อสัจจะตายไม่มีใครป้องกันทีนี้ต้องมีใครป้องกันจริงๆทุกวันนี้หัวร้อนทีนี้แล้วก็บางสิ่งบางอย่างแก้ปลายเหตุทีนี้แก้ปลายเหตุ
หลวงพ่อถึงบางคนบอกว่ามีเมื่อไม่กี่วันมีพระมาเยี่ยมหลวงพ่อท่านเป็นพระครูท่านบอกโอ้ผมมีผมพระครูคนนั้นผมได้ชั้นราชชั้นอะไรโอ้ชั้นราชชั้นอะไรก็ช่างเถอะหลวงพ่อว่าสู้ชั้นดีไม่ได้หรอกถ้าชั้นราชไม่ดีก็ไม่ดีชั้นเทพไม่ดีก็คุณไม่ดีแล้วนี่เด็กทำชั่วก็ชั่วนั่นเองผู้ใหญ่ทำชั่วก็ชั่วอยู่ในต้นถ้าเราเองทีนี้ต้องลงไม้ลงมือทำถ้าลำดับก็เหมือนกระเรียงมีใครบ้างที่เกิดขึ้นมาต้องเรียนปริญญาเอกแต่ไม่ใช่ก็จำใจต้องบานไต่เต้าไปนี่แหละแต่ขึ้นตึกขึ้นอาคารแล้วก็เริ่มแบบบันไดขั้นแรกนี่เลยเราก็ขึ้นไปเรื่อยขึ้นไปเรื่อยทุกวันนี้มันมีลิฟต์เป็นต้นภาคการปฏิบัติทีนี้เรียนรู้แล้วถ้ายังไม่ได้ปฏิบัติแล้วก็ยังไม่ได้รับผลจากการปฏิบัติยังไม่ดีพอนะเรียนรู้อ่านได้กอไก่ขอไผ่ขอขวดอ่านได้เสร็จแล้วรวมไปแล้วทีนี้หมายถึงว่าหลวงพ่อท่านพูดเกี่ยวกับเรื่องความว่าท่านเรียนสูงจิตใจต่ำใช้ไม่ได้นะใช้ไม่ได้เลยเรียนสูงจิตใจต่ำไม่ดีเลยเรียนสูงจิตใจสูงเนี่ยใช้ได้เลยแต่จิตถ้าการกระทำต่ำๆความรู้มันสูงมันก็ขัดกันอยู่นะมันคนละขั้วมันขัดที่ว่าส่วนคนชั่วทำดีได้ง่ายได้แต่ก็ถ้าเข้าเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกระทำส่วนคนดีทำดีง่ายได้ง่ายเหมือนพ่อแม่ใหม่ทุกคนก็น้อมมาแล้วไงกายใจน้อมมาแล้วก็เลยชวนง่ายชักชวนง่ายเข้าใจง่ายเรียนสูงจิตใจต่ำไม่ดีเลยเรียนสูงจิตใจสูงอ่ะใช้ได้ไม่ได้เรียนได้แต่จิตใจสูงอ่ะความเป็นมนุษย์อ่ะคือจิตใจสูงอ่ะได้ไม่เป็นไรถ้าต่ำด้วยเรียนต่ำด้วย เรียนต่ำด้วยโอ้ยความคิดก็ต่ำด้วยโอ้ยแย่เลยเอ้าลำดับใหม่ก็ได้ถ้าเรียนสูงจิตใจสูงอ่ะใช้ได้เรียนต่ำแต่จิตใจสูงยังใช้ได้อยู่ถ้าเรียนสูงจิตใจต่ำแย่เลยจิตใจต่ำด้วยเรียนต่ำด้วยก็แย่เลยยุ่งเลยแย่เลยแล้วพระอาจารย์ยังได้จำคำพูดอาจารย์ชัชวาลอยู่บันทีไว้บ้านคอลบหญ้าดีกว่าลบคนใช่ไหมถ้ามีคนเป็นคนบ้าๆก็ลบหญ้าดีกว่ามั้งเออลบหญ้าถ้ามีแต่คนบ้าๆก็ลบหญ้าดีกว่ามั้งทั้งหมดเอ้ยไม่ต้องมีทั้งหญ้าทั้งอย่างไม่ต้องมีอ่ะไม่ต้องลบอะไรสักอย่างไม่ต้องลบในหัวจิตหัวใจของเราพระอาจารย์ท่านถนัดพูดว่าอย่าเอาความวุ่นวายตามมาตรงนี้นะความวุ่นวายทิ้งไว้ตรงนั้นถ้าสมมุติว่าเฮาเบื่อเนี่ยเฮาเบื่อบ้านออกจากบ้านไปบุญเฮาสิบ่มีเบื่อบุญคือเก่าบ่สมัยพุทธกาลในพระอานนท์ท่านยังไม่เป็นพระอรหันต์ส่วนผู้เจ้าไปทั้งหลายผู้เจ้าข้าลัทธิอันหลายได้ลัทธิเยอะเขาจ้างด่าจ้างอะไรกันแกล้งทุกรูปแบบกันแกล้งทุกรูปแบบมีตัวชี้ชัดอยู่แน่นอนอยู่พระพุทธเจ้าเอกกว่าพระเทวทัตใช่ไหมถ้ามีพระเทวทัตเป็นตัวเทียบก็ไม่ต้องโอ้ยน้ำหนักพระพุทธเจ้าเหนือกว่าอยู่แล้วเอกอยู่แล้วไงเอกอยู่แล้วถ้าไม่มีตัวชี้วัดเลยถ้าสมมติเขาผลิตของออกมาเนี่ยมาขายมาจำหน่ายเขาให้ความเป็นมาตรฐานเขาถึงเอามาจำหน่ายแจกใช่ไหมเขาถึงเอามาคำว่าได้มาตรฐานต่างมากกว่าโอ้ยเป็นชาวพุทธก็มีมาตรฐานชาวพุทธว่าเด็กปฏิบัติบ่หูผลจากการปฏิบัติบ่เกิดปัญญาจากการปฏิบัติก็นั่นแหละก็เปรียบเทียบกับหม้อกระทับพีไม่รู้จักรสแกงแต่เฮาเนี่ยหัวจักรสชาติของแกงหัวจักรสชาติของแกงย้อนนี่ลิ้นรสเผ็ดหวานมันเค็มหัวจักรลิ้นนี่ล่ะคันไปหันบ่เข้าใจดอกแต่ว่าหัวจักรโตจักสีจังสีมันเค็มตัวมันเผ็ดตัวหยังพอหูแต่มันต้องมาสัมผัสหูกับคู่กับเสียงอย่างนี้เป็นต้นเสียงรบกวนก็ช่างมันแต่มันรบกวนจิตเราไม่ได้รบกวนก็ช่างมันเสียงก็คู่เสียงก็คู่กับหูนี่แหละโสตประสาทที่หมายถึงว่ามันของคู่กันแต่ถ้าได้ยินว่าลำคาญคันคือผู้หักคันว่าบ่ลำคาญซ้ำจิตจะบ่ปกติคันไปถึงผู้ที่จะสร้างผู้ที่จะสร้างถูกบ่ท่านว่าอาฆาตพยาบาทจองล้างจองผลาญที่สุดของมันแค้นเขาว่าแค้นฝังหุ่นเลยทีนี้อันเวลาเขาได้จำได้มั้ย3เมื่อ4ขึ้นขวบปีขวบเดือนก็จำได้ก็จำได้คันเขาด่าบัดบอกแน่ดีๆฟังเทศมันในฟังเทศมันต้องได้แง่คิดจากการฟังเทศฟังจบแล้วไปนำไปปฏิบัติ
ก็เหมือนที่หลวงพ่อว่าเมื่อสัตว์จะตายไม่มีใครป้องกันไม่มีใครป้องกันได้บ้างมีเงินล้านซื้อไว้ได้ไหมมีเงินหลายร้อยล้านซื้อเอาความตายได้ไหมถ้ามันแลกได้งั้นก็ง่ายแล้วคนที่มีเงินมากๆก็คงจองเตียงจองเตียงถือว่าตายนอกจองเตียงจองโรงพยาบาลถือว่าตายอยู่โรงพยาบาลก็ตายอยู่ที่วัดก็ตายใครก็ตายบางคนยังไม่ถึงคราวตายก็ตายแล้วก็สร้างกรรมมาแล้วทีนี้มาพูดเรื่องทุกวันนี้ทำไมมันเปลี่ยนแปลงไปพูดถึงว่าถ้าพูดถึงเราแต่แต่งแต่ข้างนอกอย่างนั้นแล้วแต่งไปถึงที่ร้านเสริมสวยไปดึงหันถึงหนีมันตึงขนาดลงปออยู่มากกับคุณเอาคุณปอคุณแม่หลายๆคนจนผมเปลี่ยนสีแต่ความคิดเปลี่ยนยังไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนจากคุณงามความดีชั้นไหนก็ช่างอยู่ชั้นสูงแต่คิดต่ำมันก็ไม่ได้ง่ายๆเลยคือหมายถึงว่าถ้าความชั่วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็ไขว้กันมันกับคนละอย่างกันคือบวกลบคูณหารนั่นสิเอาคือใส่บวกลบคูณหารคือมีขื่นมีล่องมีของกูกันมีผู้หญิงมีผู้ชายแต่บางทีเป็นโจรเป็นผู้ร้ายน้องก็ถึงว่าลูกหลานเกิดขึ้นมานี่มันมาจากน้ำเชื้อไม่ดีไหมถ้าสมมติว่าคนเมามันบอกคือสมัยพ่อแม่เฮาเนี่ยผู้นั้นจองให้ผู้นี้จองให้พ่อแม่หาให้ไปมากก็หักกันอยู่ตลอดรอดตั้งอยู่บัดคู่มือว่าหักกันหึงหวงหักตอนที่สร้างบัดโอ้ยเฉียดเฉียนกันน่ะบัดนี่แหละความคิดมันได้ปกตินะคำว่าบุญกุศลบุญกุศลบุญก็บาปบุญก็บาปบุญในเปรียบเทียบคือคุณงามความดีคันบาปก็เปรียบเทียบคือผีก็ดีมันบ่อยู่บ้านเดียวกันเด้คันมันไปครอบครองในหัวจิตหัวใจคันผีคันตัวดีเข้าไปอยู่นี่จังได๋ก็ความชั่วเข้าบ่ได้มันเป็นเกราะป้องกันอย่างดีเลยคันผีเข้ายึดครองเลยดีโอ้ยก็บ่ได้ใช้หัวเลยเขาบ่คบกันเขาไปอยู่นําแต่หัวจิตหัวใจของเราก็มีดีมีชั่วมีล้มลุกคู่คานมีเก่าไปข้างหน้ามีถอยบังยังบังเป็นอย่างนี้เป็นต้นเรารู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองไหมล่ะที่สุดของมันถ้ารู้เท่าทันอารมณ์ก็หมายถึงว่าเราเรียนมาครูอาจารย์บอกเรามาครูอาจารย์สอนกอไก่ขอไข่ขอปวดครูคนแรกคือพ่อคือแม่ครูคนที่สองรุ่นสอนกอไก่กอกาทีนี้เมื่อก่อนเองถ้ารู้ซึ้งจริงๆในหัวจิตหัวใจพ่อก็เป็นคู่ถือพ่อเป็นคู่ถือแม่เป็นคู่ได้แต่หญิงถือคู่เป็นพ่อเป็นแม่บัดคู่มือจะเป็นยังเลเทเบิดไหนเลมุนเอเลเนี่ยสับผลคนเล่ที่หลวงพ่อพูดขยักไปตรงที่ว่าเวลาเมาถ้าเสพสมแบบคนเมาแล้วเกิดขึ้นมาเกิดลูกเต้าเกิดขึ้นมาจะเมาไหมเนี่ยเมาเพราะน้ำเชื้อไม่ดีขนาดเขาสูญเพราะช้ำอย่างนี้เป็นต้นนะที่มันต้นไม้มันแค่ก็ยังคัดทิ้งเต็มทิ้งไปหมดแต่คนเราเนี่ยทีนี้บางทีเกิดขึ้นมาก็พิการแล้วโตมาอีกระดับหนึ่งช่วงระยะหนึ่งก็พิการเนี่ยถนนมันหลายได้ถนน8เลนชิป2เลนคุณครูเมื่อต้องแกยังขามเกาะไปห้ากันเดียวข้ามไปอุบัติเหตุไงถ้าอยากให้เกิดบ้างไม่อยากให้เกิดแต่ทำไมเป็นอย่างนั้นก็ด้วยความประมาทด้วยความสบายทุกวันนี้นั่งฟังเทศก็สบายอยู่แต่ปวดแข้งปวดขาไหมปวดแข้งปวดขาถ้ามันปวดใจด้วยมันมีสองอาหารสองอย่างถึงอาหารทางกายเนี่ยน้ำดื่มแล้วอาหารทางกายตั้งเยอะแยะไปหมดอาหารทางใจเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่มาเสพอยู่ปัจจุบันนี่แหละเสพคุณงามความดีเสพธรรมะเอาธรรมะไปใช้ในชีวิตเอาไปใช้ในชีวิตอาหารข้างนอกพอบรรเทาอยู่หากินเองพอได้อยู่เงินทีนี้เงินแลกทุกอย่างไม่ได้นะแลกทุกอย่างเอาแค่บ้านเขาจะไปซื้อของที่เขาต้องการเนี่ยมันไม่มีขายเขาก็ได้กับใช่ไหมก็ได้ต้องแทนไม่มีขายเขาก็ได้แต่เงินซื้อทุกอย่างไม่ได้นะซื้อความตายไม่ได้แลกคุณงามความดีไม่ได้ไม่มีโรงงานไหนในโลกอันนี้ผลิตคุณงามความดีมาแจกจ่ายมาตรฐานแบบมาตรฐานหลวงพ่อจำคำพูดของหลวงปู่ดุลหลวงพ่อเหมือนอายุยังน้อยนะแต่หลวงพ่อมาทันเคยสนทนาธรรมกับหลวงปู่แหวนนะท่านท่านจริงๆที่เราได้ฟังแล้วก็หลวงปู่เทศหลวงพ่อไปกราบท่านบ่อยตอนนั้นพระปฏิบัติเนี่ยหลวงพ่อพูดท่าต้องเลยว่าแต่ถ้าพูดถึงอ่ะถ้าคิดย้อนไปบางคนก็ถามว่าหลวงพ่อตัวอย่างของของเลยไอ้หลวงพ่ออายุเท่าไหร่มีคนมาเถียงอายุหลวงพ่ออยู่มาเถียงก็เข้าใจว่าเขาเกิดก่อนหลวงพ่อที่ไหนได้เกิดเป็นลูกน้องหลวงพ่อหลวงพ่อยังคล่องตัวอยู่
แต่รุ่นพี่รุ่นน้องบางคนก็นั่งรถเข็นมาแหละแล้วก็ถึงไม่นิยมชวนใครไปเอารถเข็นแทนผู้นั้นผู้นี้ว่ามันกรรมมันอยู่ไหนมันอยู่ตลอดครับยังไงก็ได้รับอยู่แล้วแหละทุกคนคุณพ่อคุณแม่ทุกคนลูกเต้าล้านเหรียญถ้าคิดเอาง่ายๆตอนนี้ถ้าลูกหลานเราเนี่ยอยู่ในท้องตอนนี้ก็ได้3เดือนนะใช่ไหมแล้วย้อนกลับไปเป็น3เดือนได้ไหมถ้าไป9เดือนแล้วมันย้อนกลับไปเป็น9เดือนได้ไหมผ่านมาคุณพ่อคุณแม่ผ่าน28ปีมาย้อนกลับไปได้ไหมไม่ได้ไม่ได้การเวลามันไม่ค่อยทางจริงการเวลามันจริงจริงชีวิตสรรพสัตว์จริงเมื่อสัจจะใจใครต้องการอะไรไม่ได้เลยท่านถึงสอนให้อย่าไปประมาทให้ประกอบคุณงามความดีทำคุณงามความดีทำให้ถึงจิตถึงใจเนี่ยเอาชีวิตเท่าแรกไม่ดีมันตายไม่ตายมันดีเพราะมันหลอกเรามานานแล้วความคิดหลอกมาตั้งแต่ปุ๊บโผล่ขึ้นมามันก็หลอกเราแล้วความชั่วทั้งหลายที่เด็ดปัญหามันหลอกมันตัวมันเที่ยวตัวว่ามันตัวมันตัวมันตัวเราผู้ดังง่าสร้างผู้หนังไปหักจมูกมันเราโยนเข้าไปนั่งเออมันเที่ยวตัวอยู่มันเที่ยวหลอกเราอยู่ตรงนี้นะจะมานี่ผู้ล้มก้นนี่ในตลาดข้าเจ้าออกก็ขำๆไปจากข้าเจ้าว่าเมื่อนึงเราพอฟังเราฟังได้ชัดเจนได้เพราะว่าหัวเราตายเราเผาไปแล้วเราว่าเผาแล้วไม่หัวตัวอยู่เท่าไหร่หาสิเอ็ดไปซื้อเลขออกหาสิเอ็ดแต่ในสี่หมื่นเราได้บอกว่าเราจะหาหัวไหมให้มันตายติดเสืออยู่กันตรงนั้นก็คือหลอกไก่พาเห็นน้อยแล้วก็เอามาหลอกมาเขาจะไปหาใหม่นะถ้าเขาจะเตรียมหาใหม่แล้วคือคนที่ตายอายุเนี่ยเขาซื้อหวยถูกห้าเกือบห้าหมื่นเขาบอกว่าจะหาใหม่หาใหม่มันตายด้วยซื้ออายุเราเอาแล้วพ่อหนีดีกว่าส่วนพระหนีเลยหนีเนี่ยวันโอ้โหหาหัวหาหัวใหม่มันหายมันตายด้วยฟังดีดีเลยถ้ามันตายซื้ออายุมันก็มันใช้สิ่งใดตายทุกคนเหมือนมันโตมันไม่พูดอะไรสักแต่พูดอย่างนี้ก็พูดได้แต่ว่าตรงนั้นมันเป็นแบบลักษณะเราวงการในชีวิตของเราไม่ได้วงการไม่ได้จริงๆก็จะสั่งว่าคุณพ่อต้องการจะอยู่เท่าที่อยู่มานี่ก็ไม่ได้แล้วแต่พยามกุลาแล้วแต่ความตายจะมาเยือนจะมาเอาเราไปอย่างนี้เป็นต้นแล้วถึงไม่ได้ประมาทเนี่ยหลวงพ่อถึงว่าถ้าพูดถึงหนูถ้าเป็นขอบใจที่ทำงานร่วมกันมางานไหนก็เจอกันถ้าทำใจไม่เป็นบันป่านนี้เบื่อขี้หน้าแล้วเบื่อขี้หน้าแล้วหลวงพ่อเบื่อขี้หน้าโยมป้อมแล้วโยมทำร้อนโยมทุกคนเห็นกันอีกแล้วเบื่อขี้หน้าแล้วเกินถ้าทำใจไม่เป็นใช่ไหมแต่ทำใจเป็นเหรอโอ้ยหักกับพ่อประหนักกับว่างเลยสร้างกับพ่อประหนักก็เลยว่างเลยไม่ยึดตรงกลางเนี่ยพ่อดีใช่ไหมผู้ใดทำเมื่อไปหนึ่งทำเมื่อทำปากไปหนึ่งแบกเมื่อไปน้ำปอกผู้หนึ่งก็แย่เท่านั้นก็มันมีเรื่องเล่าอย่างที่พระท่านเทศเรื่องไม้ตะเคียนพอดีเขาไปรับจ้างเขาไปรับจ้างเรือโดยสารเขาขับไปขับไปขับไปตอมันโผล่เรือมันก็หลีไปได้เรือพระท่านไปเทศที่นั่นแทนถึงวันก่อนท่านเทศเรื่องต้นตะเคียนผู้โดยสารเรือเลยสงสัยมาเมื่อมันถูกจับพ่วงแต่ว่ามีตาเมื่อพ่ายหั่นไม่คือลบต่อลบยังไงบัดขึ้นถึงฟังเราก็ได้ถามไปเอาไม้ยังมาเห็ดไอ้เหี้ยมาสั่นว่าเอาไม้ตะเคียนมาสั่นว่าไม้แค่บาดเอาไม้ตะเคียนไม้เคียนโอ้โหจะกว้างเราเราขึ้นปอดต้นหนึ่งที่หลอกที่ไหนนะที่หลอกที่ไหนมีต้นตะเคียนมีต้นหมองไงเนี่ยเราก็เลยบอกให้สร้างมาตัดต้นไม้ไหนเนี่ยตัดโอ้ยมันจะล้มทับต้นนี้ตายแต่มันจะต้องล้มทับบ้านไม่เราสั่นว่าโอ้ยมันบอกท่านไม่นั้นบอกข้างเราต่างหน้าเพราะว่าเป็นเพียงมันก็ลบต่อลบเนี่ยที่แท้มันคนเอาถ่ายกันนะเราลืมไปแต่นะไปตัดต้นมันโค้งพังเลยผู้ใดห่างผมรู้บ้างบ่เชี่ยตึงบอกว่าต้องเดินว่าต้องเดินเดี๋ยวมันจะลงข้างจะบอกว่าต้องจะไปทางนี้เนี่ยบอกมันบอกข้างเนี่ยบอกใจใส่ข้างกันนะข้างได้ตายอย่างนี้เป็นต้นและความคิดก็เช่นกันจะมีข้างมีเขาเรามีมุกมีอารมณ์ที่ขันๆอยู่ด้วยกันคือหมายถึงว่าถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยหมายถึงว่าถ้าเป็นน้ำมันแต่เชื้อถ้ามันอยู่ด้วยกันมันเผาล้นเขาก็เติมเชื้อมันก็มีโอกาสหมอดล้มเหมือนถึงกันมีโอกาสถึงหมอดคันตาไปนี่ไม่ไปเติมเชื้อก็แล้วเลยคุณตาก็ย่าอยู่บ้านผู้ใดคนหนึ่งผู้ที่มีขอบขวดล่อมองแง่นี่ว่าเติมกับพอไปมึงนะทีแรกเอาก็ได้ทีแรกบอกแล้วเอาแล้วเพียงกันแล้วทีนี้ถ้าใครมีธรรมะทีนี้เอาธรรมะไปใช้
ในชีวิตประจำวันก็อย่างนี้แหละที่หลวงพ่อพูดทิ้งไว้จุดหนึ่งใช่ไหมจะไปเสริมมันก็หนาจะไปเสริมก็หนาหน้าใจใจก็เสริมว่าเติมอาหารตั้งใจว่าเติมทุกอย่างความดีเนี่ยไม่ดีเลยที่สุดของมันก็นี่แหละถ้าสมมติว่าเกิดมาเกิดมาพร้อมกันตายกันไปทั้งหมดเลยพร้อมกันก็คงโบ้แปนมินไม่หรอกเข้าใจไงแต่ว่ามันสืบทอดไงมีพ่อมีแม่มีคนบรรพบุรุษมีลูกมีหลานสืบทอดกันผู้หน่อยผู้แม่ก็แค่คุณปอคุณแม่สืบทอดพุทธศาสนามาฟังธรรมะเพราะยังใช่หรออายุหลายหรอเผาไร้เกลือเพราะยังมักไม่แบบนี้เลือกที่นี่เข้าแกงานได้ที่สุดของเราจงการงานได้เราจะบอกว่าคุณแม่อยู่ตรงนี้ขนาดพ่อนั่นท่านมันนี่เห็นได้มากนี่ก็น่าจะจุ่มแม่เมื่อเพื่อน้องพ่อเห็นแม่ตั้งสนีไปสองวัดแล้วถึงคนชลาก็ไปวัดศรีสวัสดิ์นี่ได้พักเราอยู่คุณแม่ตั้งสนีเกือบรอบเกียร์นี่ยกตัวอย่างอย่างนี้อันนั้นเราอยากจะได้อย่างแม่ไหมอยากจะได้มันก็ไม่ได้หรอกถ้ามันจะไม่ได้คือไหนต้องมาเลิกแต่ยืนทำใครสร้างใครสุขใครแต่งมากายเนี่ยก็แจ้งได้แถวมันสั้นรุดอ่ะสองแซมได้ตากับสองแซมได้บ้างตาในสองตาจักขุคือดวงตาคือบทสวดโยจักขุมาโยท่านทั้งหลายจักขุแปลว่าดวงตาดวงตาท่านเมื่อหมอบอดบอท่านตาใจคือตาใจคือไงจ๊ะแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีคนที่มีปัญญาคนที่มีปัญญาเนี่ยก็ทรัพย์อยู่แล้วท่านนี้ทรัพย์ถึงว่าปัญญารักษามันก็ได้อยู่มันบ่มีปัญหามาบ่ได้ผู้หนุ่มไม่ได้จนว่าโอ้ยลำบากเนาะผู้หนุ่มเนาะลำบากผู้นี่ไม่ทั่วก็อยู่สองตัวกันไม่ทั่วก็อยู่สองตัวท่านไหนยุ่งเลยยุ่งเลยผู้นี่ใบไม้ทั่วไปอยู่สองตัวยุ่งเลยก็คือจีนผู้ใดเป็นจีนแน่ยุ่งจีนแล้วก็จนพอมีเสด็จอีท่านเสด็จอีเลยจนก็สะกดลองดูดิเสด็จอีเขาอยู่ตอนนั้นเรียบร้อยเรียบร้อยเลยจนก็อัคระเขายังชนะมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นทำความเข้าใจอย่างนี้นะหลวงพ่อฝากไว้เนี่ยคิดสุดท้ายหลวงพ่อคงขอบใจทุกคนขอบใจคุณพ่อคุณแม่นะขอบใจคุณพ่อคุณแม่ทุกคนเป็นแม่ทุกคนทั้งอาจารย์ทั้งหน่วยงานที่ช่วยกันขับเคลื่อนไปด้วยกันถ้ามีขับเคลื่อนถ้ามีแต่หัวจัดขึ้นพอไม่ตีเนี่ยแค่เฮาว่าขับเคลื่อนไปนั่งพอไม่ตีใจเฮ็ดจุโรยแล้วพระเฮ็ดแต่ว่าเฮ็ดนั่งเนาะถ้าทำดีต้องทำดีบ่มีแต่มีหัวจัดคือได้มีเกลื่อนขบวนก็อายุคุณพ่อคุณแม่ได้หลายคนเลยคือเสียงดีแบบนี้หน้าตาแบบให้แม่เสียงแบบดีแม่ผู้ลูกต้องหน้าตาขี้ไรขี้ไรก็เสียงดีแบบนี้แล้วเราโกรธตรงไหนล่ะถ้าขี้ไรก็ดีกับผู้ชมเลยแต่ผู้หลังรอถึงรอก็ไม่ดีเหมือนไม่รอไปเถอะรอก็ไม่ดีมันจะไปสั่นไม่สั่นโอ้ยสั่นมันคือมันยุ่งเก่าซึ่งก็สั่นๆแล้วขันก็ไม่สั่นดีอ่ะมันสั่นขี้ไรไม่ก็อยู่ก็จนก็อยู่ได้ไงคือไล่ไปอยู่ได้มีก่อนท้ายที่สุดหลวงพ่อขอบใจทุกคนนะคุณพ่อคุณแม่รวมทั้งพระเจ้าพระสงฆ์ด้วยที่มานั่งอยู่ตรงนี้หลวงพ่อฝากว่าหลวงพ่อเป็นนักปฏิบัติเน้นเรื่องการปฏิบัติแล้วเน้นวัตถุเน้นพระลูกศิษย์ลูกหาอย่างนี้ท่านก็อยู่ตั้งแต่เป็นเด็กก็เป็นเด็กเป็นโตเป็นบวชเน้นเยอะหลายลูกตอนนี้มีสาขาอยู่หลายสาขาเหมือนกันหลวงพ่อก็ฝากไปนะแล้วก็ไม่ใช่ก็กล่าวย้อนกลับมาถึงแม่บุญแล้วก็พ่อมันกี่ทีท่านก็ทำบุญตลอดไม่ใช่แต่เฉพาะ500ท่านช่วยของพ่อเติมน้ำมันไปบินบาตรมันเลี้ยงลูกน้องด้วยเวลาไปบินบาตรก็ต้องใช้รถก็ง่ายง่ายเลยก็หลวงพ่อก็ได้กำลังจากส่วนนี้แหละเติมน้ำมันน้ำมันแท่งก็ได้จมแบบแต่น้องก็100 บาทไปบินก็100 บาทไปเลยคือน้องแฟนชาวบ้านเนาะที่สุดที่มีหลวงพ่อว่าอายุพละครับอายุพลังนะพลังทางจิตสำคัญมากนะพลังทางกายมันถดถอยไปเรื่อยพลังทางใจคอยเข้มแข็งเนาะทำงานต่อไปตั้งอกตั้งใจทำงานเว้นทางการพัฒนาโดยรวมทุกคนที่ไม่ได้เอ่ยนามเนาะให้มีคุณงามความดีขอบคุณงามความดีอย่าทิ้งคุณงามความดีนะขอบคุณงามความดีที่มีติดหน้าใจและขอบคุณทุกคนท้ายที่สุดขอยุติลงในที่นี้ที่คำว่าเมื่อสัจจการณ์ไม่ใช่ต้อง
ไม่ติดตามคนแปลนี้ไม่ได้แบบถามไปด้วยไม่ได้จริงๆที่สุดของมันก็อยู่คุณงามความดีสร้างบุญสร้างบุญสมจะติดตามเราไปนะสาธุสาธุสาธุI'm not afraid.
ได้กำไรชีวิตจากการฟังมีความสุขกับมีส่วนร่วมที่ได้สวดมนต์ไหว้พระหลายผู้หลายคนหลายความคิดนะครับหลายคนหลายผู้หลายความคิดพุทธสมาคมยุวพุทธิกสมาคมพยายามจะเอาตามคนนั้นชี้แนะพยายามจะปรับเอาคนนี้ชี้นำพยายามแต่ถ้ามีส่วนร่วมได้เปล่งเสียงอย่างนี้ทุกคนก็อยากจะมาวัดใช่ไหมครับเอามาไหว้พระสร้างเทเสื้อมายังพันเด็กนั่งถ้ากันนั่งรับแทนพระเทเอาบอจะมีส่วนร่วมตามตำราโบราณว่าร้องสารพันยะถ้าให้ทุกคนร้องเยอะๆได้ยิ่งคนอยากจะมาอยากจะโมโชเสียงใช่ไหมครับอยากจะมาแสดงแต่อีส่วนหนึ่งเลยนักฟังเทศน์ประเทศไม่ฟังเอาละอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งไม่เป็นไรอันนี้ชี้แนะเพิ่มเติมมันบทติดใจอย่าของเลยทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าให้ถึงกลางพบกันขึ้นทางอย่างนี้ท่านอาจารย์บุญคันอัฏฐกาโมท่านแสดงธรรมเล่าประวัติความเป็นไปเป็นมาพูดถึงหลวงปู่ชานะครับผมนั้นเคยไปปฏิบัติธรรมตั้งแต่ปี2511-12กับท่านไปตามสำนักบิณฑบาตแต่เช้าสาขาวัดป่าพงที่อำเภอกันทรารักษ์วัดบุญหวายอะไรหลายอย่างนะท่านนะครับอันนี้ท่านก็เล่าผมเป็นมาก็เลยเข้าในลักษณะที่ว่าไม่บอกไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นไม่ทำไม่เป็นถ้ามัวแต่เล่นไม่บุญญาภิวัตยูราศีคือกันเนี่ยราศีกับศรีสะเกษแต่จังหวัดเดียวกันผิวสีเนื้อจะเหมือนกันอีกหลายปีธาตุดินก็จะเบาบางลงไปก็จะคล้ายกับผมเบาบางอ้าวช่วงนี้มีอะไรเพิ่มเติมเชิญครับทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ยิ่งทำทุกสิ่งใจตัวเป็นหัวหน้าทำทั้งบวนล้วนใจใช้บัญชาพระวาจาจอมปราบประกาศธรรมนะครับท่านพระอาจารย์บุญธานอนากาโมนะครับได้แสดงธรรมให้เราได้สดับนะครับสดับเราจะดับได้รับรสแห่งธรรมรสแห่งธรรมย่อมชนะรสทั้งปวงเพราะฉะนั้นวันนี้แม้จะรสอาหารส้มตำลอดช่องอะไรก็ตามนะครับจากเจ้าภาพโรงทานได้นำมาไม่สู้รสแห่งธรรมเพราะว่าธรรมแต่อาจารย์ทัชวานบอกว่าทำแต่งกายวินัยแต่งตัวนะครับทำไมถึงว่าทำแต่งกายทำที่เราได้ปฏิบัตินะครับจะนำมาชำระล้างให้ร่างกายของเราสะอาดจิตใจสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสวินัยแต่งตัวทำให้มีระเบียบมีวินัยนะครับให้เรียบร้อยนะครับอย่างคุณแม่ในชุมชนวัดต่างๆใครก็อยากแต่งตัวเรียบร้อยนะครับเมื่อแต่งตัวเรียบร้อยก็จะได้เรื่องการชำระร่างกายเรียบร้อยนะครับเพื่อจะมารับรสแห่งธรรมวันนี้นะครับมากน้อยขึ้นเดียวกับบุญใครบุญมันหลวงพ่อบอกผู้ใดบุญหลายก็ได้ทำมาหลายผู้ใดบุญหน่อยก็ได้ทุกคนได้เหมือนกันได้ไม่เหมือนกันนะครับมาวันนี้เหมือนกับหาปลาเหมือนกับไปเก็บเห็ดเขาดงเขาคอกค่ายกับตาไปขึ้นกันบางคนเบิ่งกับตากันเอาผู้นี้ก็ได้แกงผู้นี้ก็ได้ปนผู้นี้ก็ได้เต็มตาอันนี้เขาเรียกว่าอันนี้ความหมายฟังธรรมก็เหมือนกันนะครับบางท่านก็ตั้งใจบ้างไม่ตั้งใจบ้างก็คือในเมื่อจิตอันเป็นสมาธิบางครั้งจะเผลอทำให้จิตลอยคิดโน่นคิดนี่มันเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมครับมันเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อจิตสงบจิตเมื่อใจสงบจิตมันก็คิดนะครับเมื่อคิดแล้วก็ต้องลืมฟังนะจนว่าจบเนี่ยมันถูกบอกว่าใส่เราจะไงล่ะบางครั้งมีนะครับไม่ใช่ว่าผมว่าให้ทุกท่านผมเองก็เป็นนะจำไม่ได้จำไม่ได้นะครับบางทีสิ่งที่เราได้เคยฟังเราก็ได้เข้าใจสิ่งที่ไม่เคยฟังก็ได้รู้ได้ทราบและได้ปฏิบัติตามนะครับวันนี้อาจารย์ได้ให้เวลาทิ้งไว้พอสมควรนะครับวันนี้คุณพ่อนายกรัฐสมาคมนะครับไปประชุมที่กรุงเทพท่านได้โทรมาประสานนะครับมีคุณพ่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธีจันทร์ประดิษฐ์นายกยุวพุทธิกสมาคมผ
เรือและกองทัพธรรมได้นำคณะท่านทั้งหลายได้เข้าในโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนานะครับครั้งที่13นะครับขณะนี้ได้เจอคุณพ่อนะครับได้พบปะได้ข้อคิดแนวคิดและก็ได้ขอบคุณพี่น้องที่ได้มาร่วมรับทานอาหารน้ำดื่มในเจอคุณพ่อผู้ช่วยเจ้าดาวเวทีจันทราผลิตนายกวิวัฒน์ผู้นิยมสมาคมนะครับก็ได้ไปช่วยงาน
ก็จะมีพิธีพระราชทานโสดเดือน27วันอาทิตย์นี้นะครับเดี๋ยวจะไปก็เราเชิญนะครับทางสงฆ์พระหรือว่าเราได้แจ้งแล้วนะครับข้อขอแจ้งให้ทราบนะครับเมื่อกี้ที่ผมพูดกันเมื่อเช้านี่นะครับคนไม่ได้ฟังนะครับเนื่องจากว่าพุทธสมาคมยุวพุทธสมาคมนะครับเป็นองค์กรเผยแผ่ประจำจังหวัดนะครับจำไว้คณะเราที่เป็นองค์กรเผยแผ่ประจำจังหวัดคณะเดียวนะครับร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดทั้งธรรมยุทธและมหานิกายเพราะฉะนั้นในทุกปีพุทธสมาคมมีการประชุมนะครับการประชุมกรรมการเผยแผ่ที่พุทธมณฑลนะครับโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับได้เชิญพุทธสมาคมนะครับส่งตัวแทนของท่านอาจารย์วานว่างอาจารย์ทวารไปวันที่14วันที่14เดินทางนะครับนอนเป็นเดือนที่15อบรมแล้วก็กลับนะครับนะอันนี้คือพระสมาคมขอหนึ่งท่านร่วมกับพระสงฆ์นะครับที่เป็นพระคนพ่อเจ้าพระจังหวัดมีบรรดาแต่ข้าไป4รูปนะครับอานิกายหนึ่งรูปเลยพระอายุหนึ่งรูปนะครับเจ้าคณะตัวเมืองนะก็แจ้งให้ทุกท่านทราบว่าพระสมาคมเป็นองค์กรเผยแผ่ประจำจังหวัดที่หลวงพ่อนายกทั้งสองได้รับเกียรติบัตรไปปีที่แล้วนะครับได้รับเกียรติบัตรไปปีที่แล้วนะครับร่วมกับคณะสงฆ์นะครับอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมคุณพ่อเชิญพุทธเสวีนะครับรายงานเจ้าภาพสารวัตรเชิญครับขอบพระคุณรัฐบาลท่านประธานที่กราบบูชาอัฐิความหวงเจ้าวาดวัดเมืองวังยาวผมแสดงธรรมและขอพระราชการรับเกียรติทุกรูปด้วยความพระองค์อย่างสูงยิ่งกราบเรียนพี่น้องผู้ศึกษาที่ชมที่โปรดทุกท่านครับสำหรับการแสดงพระธรรมเทศนาการที่13วันนี้ที่วัดเมืองวังยาวสภาพอากาศจะไม่อำนวยเท่าไหร่นะครับพี่น้องผู้ศึกษาที่ชมมากันไม่มากนะครับการที่13วันนี้มีวัดเอกโครงการมาร่วมทำบุญดับต่อที่นี้นะครับวัดส่องเหนือ620บาทวัดอภิสิทธิ์700บาทวัดป่าสุขเวชสิทธาราม1,000บาทวัดพระสันติวันบ้านดังใหญ่560บาทวัดอุทัยทิพย์บ้านดังใหญ่600บาทวัดบ้านทองโดมอุดมวัดละบุญ1,000บาทวัดธนวันสุขาวาสท่านพ่อ600บาทวัดธัญญาวาส600บาทวัดสถานสงเคราะห์คนชราตำบลหนองปริง 1,000 บาทวัดเหนือแหวนหน้า 1,000 บาทวัดศรีสวัสดิ์620บาทวัดประชาบำรุง540บาทวัดเจริญผลท่าบอลยาว 1,000 บาทซึ่งจะทำการแสดงพระธรรมเทศนาในวันพุธที่13กันยายนนี้นะครับวัดสามัคคี850บาทวัดสามัคคีเรียกว่าวันเสาร์ที่จะถึงนะครับแล้วก็ต่อด้วยวัดอุทุมดำริวัดสมพร700บาทวัดป่าโลสะอาดอำเภอนาเชื่อ500บาทวัดโลภารามสองได้ 1,010 บาทวัดโพสี650บาทวัดบุรพาหลวงโยแก่ดำ600บาทวัดนาควิชัย620บาทวัดปฐิมทัศน์1,020บาทวัดไพศาลสัปดารามอำเภอแก่ดำ780บาทวัดโพธิชัยารามหรือวัดป่าเกี่ยวเดิมจาน620บาทวัดประดับไม้ยิ่งกล่าวว่าจันทร์มอดตะบนเผา600บาทวัดราชสังคมตำบลหนองซอนเชียงยืน 1,000 บาทวัดป่าวังเลงกันทรพิชัย 1,000 บาทวัดมหาชัยพระอารามหลวง 1,100 บาทพุทธสมาคมและยุวพุทธสมาคมจังหวัดมหาสารคาม 3,000 บาทกลุ่มสายใยครูเกษียณโรงเรียนพระดุงนารีมหาสารคาม 500 บาทวัดป่านาเชือกตำบลหนองแบกอำเภอปากกระสายจังหวัดกาฬสินธุ์ 2,820 บาทรวมยอดบูชาคันเทศกันที่13ยอดยังไม่เป็นทางการก็คือ 34,500
550บาท34550สาธุครับย้ำวันที่13นะครับครับผมผมข้ามไป13กันยานะครับวันพุธเนี่ยพักอีก2วันนะครับในการที่วัดเจริญผลนะวันนี้ระบบองค์แสดงธรรมด้วยนะครับองค์แสดงธรรมมีการมีภาคบังคับกันที่เมื่อวานนี้ต่อรองกันนะครับเพราะว่ามีวันไร้วันครบรอบวันสถาปนาม.จ.ร.นะท่านรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นะครับท่านพระอาจารย์มาตะพงศ์จะเป็นองค์แสดงทำในวันที่13กันยายนนะครับต่อไปจะพิจารณาทำการถวายอาภิเษกจบจะไปได้กราบต่อกันเทศเตรียมไว้แล้วให้จะได้ถวายในดุจยามในวัดมีคนประสิทธิ์บอกว่าวัดป่านาเสือเป็นมโหนั่งสองทำลายปีนาจับไปติดถวายเป็นอะไรเป็นมาหอกมาหอกแต่วันนี้มันยืนเองยืนเป็นไงนะครับตอนนี้มันหอยยังตอนนี้มันทำไมตอนเพิ่นพรุ่งนี้จะท่ามีงานเก็บกับสายวัดตาทุกท่านนะครับพระราชาอย่างมียุคการตมราชใส่ยุคการตมราชใส่ครับมันวัดน่าเชื่อโคบ้านน่าเชื่ออำเภอตมราชใส่จังหวัดไทยการที่กำลังยืนนอกเพื่อนมาอนุโมทนาสาธุนำเงินในสุขเดชมาห้องน้ำสองผมคงอยู่แต่ว่าผมแก่ก่อนจากพี่น้องผมเลยแก่จนมันคนที่ได้รู้ใช่ไหมขออภัยนะครับขอบคุณมากนะครับวันเหนือเวียนหน้านะครับที่ผมประกาศไป1,000บาทเป็น1,300บาทนะครับวันเหนือเวียนหน้านะครับต่อไปขอเชิญทุกท่านกล่าวตั้งนโมสามจบแล้วกล่าวคำถวายพระตาหารเพื่อจะพิธภัณฑ์เจ้าภาพโรงทานอาหารน้ำดื่มทุกท่านนะครับอยู่ด้านนอกยกจบเสียงจบเก้าและกล่าวว่านโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมยังคันเตภัตตานิจักขุปัฏฐายานิสัพปริวารานิภิกขุสังฆัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิจักขุปัฏฐายานิสัพปริวารานิปฏิคันหาตูอัมหากังทีฆรกังนิอิกายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายภัตตาหารพร้อมเครื่องกัปปิยภัณฑ์และของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับพระตาหารพร้อมกับเครื่องกัปปิยภัณฑ์และของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานาเทอญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ไมตรีจันทราประดิษฐ์ขอกราบเรียนเชิญค่ะ
ณแม่นันทามากเลยขอดีใจค่ะคุณอาจารย์ธรรมดาใจดีหายตัวใดอาจารย์ที่มีรักหายตัวใดอาทรยุ่งบาลอนอาจารย์ลำดวนสตาขอบคุณค่ะคุณบุญล้อมพลหารคุณสุชาดาหาสมีคุณจุลทรสิริเดียงคุณอาชญาทักษาคุณบุญลมเป็นลำสมบัตินางสาวที่เลยขวัญอาภาวันนรัตน์และคุณปัญญาพรสวัสดิผลคุณชวีวันเทพเมษาคุณจิตตาภาแสงหินขอโทษนะคะที่อ่านผิดคุณสายฝนคนสีคุณอารีจุมแพงคุณแม่ดวงจันทร์ชัยพิลาคุณรัตนาพรชัยวรษาคุณอังควันคุณศรีฤทธิ์ถูกไหมคะใช่ครับถูกไหมคะค่ะเจอเลยนะครับเราเราไว้เช็คเลยคุณขันชัยพันธ์คุณขันชัยพันธ์คุณขันชัยพันธ์พันธ์แก้วแก้วแก้วและคุณและคุณแม่ขอบคุณอาจารย์อาจารย์ผู้พิมาอาจารย์ผู้พิมาทำรับท่านมีโรงทานด้วยนะคะวันนี้เป็นวัดแรกที่ท่านมาค่ะเป็นเพื่อนกันค่ะอาจารย์ผู้พิมาทำรับนะคะโรงทานของแม่ท่านด้วยวันนี้นะคะประกาศให้มนุษย์และเทวดาได้ร่วมอนุโมทนาบุญของเจ้าภาพโรงทานเจ้าภาพโรงทานนะคะพี่มหาเศรษฐีผู้ใจบุญค่ะคุณสำราญมูลชาติพร้อมครอบครัวค่ะโรงทานเข้าค่ะอภิมหาเศรษฐีผู้ใจบุญเจ้าภาพโรงทานคุณจิตรดาจิตการทำนะคะพร้อมครอบครัวน้ำเฉาก้วยคาเฟ่ขนมคาเฟ่นะคะคุณรุ่งอรุณชัยดำรงพร้อมญาติขนมนะคะครอบครัวจันทร์เกี่ยวขนมและแล้วก็นมและกระซอยครอบครัวคุณวัชรายพรปะรักกานะคะหัวหน้าโรงพยาบาลโรงพยาบาลมหาสารคามนะคะเจ้าภาพโรงพยาบาลศิษยานุสิตศิษยานุสิตวัดตุงบางยาวนะคะศิษยานุสิตวัดตุงบางยาวเป็นแกงไก่ผัดผลไม้ข้าวเหนียวลำไยนะคะโรงยาโรงพยาบาลของศิษยานุสิตวัดตุงบางยาวนะคะเจ้าภาพโรงทานบ้านโกวินอำเภอพุทธมาโคขอไปค่ะบ้านโกวินอาจารย์พุทธมาคำซ้ำค่ะเจ้าภาพโรงทานหอพักบ้านทับทีมเจ้าภาพโรงทานคุณพัฒนานะคะคุณลาวาณีกรองและก็พยาศาสตร์นะคะเจ้าภาพโรงทานคุณจิตราคุณมัชชาทักไกรราชอนุโมทนาบุญกับญาติธรรมที่โอนปัจจัยมาร่วมกันเรียกเข้าบัญชีคุณยายจตุรพรนะคะญาติธรรมโอนปัจจัยค่ะมาที่บัญชีคุณยายจตุรพรจำนวน 4,000 บาทตอนนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะประกาศเจ้าภาพโรงทานต่อนะคะพระคุณเจ้าพระอาจารย์คุณนันทาการวยก็จะให้พรทานพิเศษแก่พวกเราด้วยสาธิตชนน้อมรับพรนะคะแก่ชีวิตค่ะขอบคุณค่ะ
ก็มีท่านที่มาร้องนะก็จะต้องมีงานนักเขียนก็มีงานนักเขียนก็น้องโมนะแล้วก็มางานเชื่อที่ไหนเราเคยถ่ายที่มาก็เคยหลวงพ่อเขาที่แง่ของมาที่จะใหญ่ใหญ่เติบโตขึ้นที่ไหนแต่ผมก็แต่เราพ่อเนาะแกให้มาที่ไหนนะตอนนั้นก็คงเอาถึงเอาไปลงที่ไหนนะแยกเขียวโดยทั้งโคนคือเราทำทางโคนตั้งแต่โคนมาคือเอาเส้นสายผ่านทางแล้วมีความคุ้นเคยคือคู่นันจัดสร้างในเวลาท่านจะนั่งในพระทุกท่านก็จะถึงจันทร์เทวดาตาสิทธิตาตั้งตั้งหลายตั้งใจแน่ถึงแน่จงเป็นผู้มีประโยชน์นำแม่นาถึงดาวจึงวังเฮโรนาพุทธาสนิจจังเลยนาพุทธาสนาอาโรมาสุขิตาโมตังเป็นผู้ไม่ร้องอิทังโนภควโตสาวกสังโฆ